คนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ22 Channel นะคะก็วันนี้นะคะถ้าตามชื่อคอนเทนต์เลยก็คือวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับซันสกรีนหรือว่าครีมกันแดดนั่นเองนะคะก็สำหรับตัวเองเนาะวันนี้ทุกก็จะมีทริคในการเลือกครีมกันแดดนะคะที่ทูอ่ะใช้ไว้เลือกซื้อครีมกันแดดนะคะมาบอกทุกๆคนกันว่าทริคเวลาที่ทูเลือกใช้ครีมกันแดดมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมาบอกแล้วก็ป้ายยากันนะคะว่าไอเทมครีมกันแดดที่ทูใช้แล้วชอบแล้วเลิฟมากจริงๆค่ะมีตัวไหนบ้างก็จะจัดอันดับให้ด้วยเนาะว่าตัวไหนที่แบบเลิฟมากที่สุดหรือตัวไหนที่แบบใช้แล้วแบบโมงมากแม่คือแบบเยิ้มแผลบอะไรอย่างเงี้ยก็คือบอกก่อนเนาะผิวทัวค่ะเป็นคนที่เป็นสิวอุดตันนะคะหน้ามันมากแล้วก็ผิวแพ้ง่ายเนาะเพราะฉะนั้นครีมกันแดดที่ทูจะแนะนำต่อไปเนี้ยมันค่อนข้างเหมาะกับคนผิวมันที่แล้วก็ผิวเป็นสิวนะคะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายด้วยเวลาที่ทูดูหรือจะเลือกซื้อครีมกันแดดนะคะอย่างแรกที่ทูดูเลยค่ะครีมกันแดดพวกนั้นอ่ะต้องมีประสิทธิภาพในการป้องกัน UVA แล้วก็ UVB นะคะซึ่งทูอ่ะอยากให้เขาเรียกอะไรทูอ่ะอยากให้ครีมกันแดดเวลาทาไปแล้วอ่ะคือมันป้องกันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB ในตัวเดียวกันไปเลยเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ข้างในหรือทาออกไปข้างนอกเนี้ยมันก็ยังปกป้องเราได้อยู่เนาะส่วนอย่างที่2ค่ะที่ทูเลือกดูนะคะก็คือค่า PA บวกค่ะยิ่งบวกเยอะอ่ะทูมองว่ามันยิ่งดีต่อให้ SPF มันน้อยแต่ค่าบวกมันเยอะอ่ะทูก็โอเคนะเพราะว่าค่า PA ค่ะมันคือค่าความสามารถในการปกป้องแสง UVA เนาะซึ่งถ้ามันบวกเยอะประสิทธิภาพในการปกป้องมันก็จะยิ่งดีขึ้นนะทุกคนโอเคหลักง่ายๆในการเลือกครีมกันแดดของเราก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ไอเทมแรกเลยที่เราจะมาแนะนำกันนะคะอ่ะไอเทมแรกเป็นตัวนี้เลยทุกคนตัวนี้นะคะจะเป็นตัว Banana Boat นะคะ Aqua Daily Moisture เนาะตัวนี้เขาเป็น UV Protection บวกกับ Sunscreen Lotion เนาะซึ่งตัวนี้ก็เป็น SPF 50แล้วก็ PA บวก4ใช่ป่ะPA บวกก็คือบวก4นะทุกคนซึ่งตัวเนี้ยเดี๋ยวให้ดูเนื้อก่อนนะคะเนื้อเขาก็จะออกมอยเจอร์นิดนึงนะทุกคนก็คือตามสไตล์บานาน่าเนาะเวลาทาแล้วเนื้อเขาก็จะแบบออกแนวแบบต้องเกลี่ยนานสักพักใช้เวลาเกลี่ยอยู่สักพักนึงเหมือนกันเนาะแล้วก็ตัวถัดไปค่ะเป็นตัวเอเนซ่าค่ะขวดสีทองนะทุกคนตัวนี้ก็เป็นครีมกันแดดแบบมิลค์เนาะเป็นเนื้อมิลค์เดี๋ยวลองเนื้อให้ดูจะบอกว่าตัวเนี้ยซื้อแบบ20 ml มาลองก่อนใช่ป่ะวิจะหมดแล้วอะซื้อแบบ20 ml มาลองก่อนเพราะว่าไม่เคยใช้มาก่อนแล้วพอลองใช้ไปอะก็รู้สึกว่าแบบอุ๊ยชอบอะใช้แล้วมันรู้สึกแบบเกลี่ยง่ายนะแล้วก็สบายผิวอันเนี้ยก็คือใช้ออกไปทั้งข้างนอกหรือบางทีแบบบางวันอยากใช้เขาอะคือรักเขาก็อยากใช้เขาเนี่ยอะตัวถัดไปค่ะตัว3กับตัว4เนี่ยเราอยากรีวิวด้วยกันเพราะว่าเขาเอามาด้วยกันนะคะสำหรับตัวลาโรสโพเซนะคะตัวลาโรสโพเซนะคะตัวและตัวที่ทูซื้อมาจริงๆอะค่ะก็คือหลอดใหญ่เนาะเป็นสูตรแอนตี้ชายนะคะก็คือตัวนี้ก็คือเป็นป้องกัน UVA UVB SPF 50แล้วก็ PA บวก4เหมือนกันนะคะก็ตัวนี้จะบอกว่าชอบมากๆทุกคนดูแพคเกจจิ้งเขาดิคือแบบดีอะเดี๋ยวให้ดูเนื้อนะคะตัวเนี้ยเขาเคลมว่าไม่มีน้ำหอมเนาะแล้วก็ทาออกไปข้างนอกอะค่ะมันป้องกันพวกแอนตี้พอลูชัน PM 2.5 อะไรอย่างเงี้ยได้เลยแล้วคือเนื้อเวลาทาไปอะค่ะมันก็ค่อนข้างแมทไปกับผิวเลยอะมันทำให้หน้าเราอะไม่เยิ้มเลยคือตัวเนี้ยเราชอบมากบอกจริงส่วนอีกตัวนึงเป็นรุ่นเดียวกันเลยรุ่น Anterios เหมือนกันค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นฟูอีกค่ะซึ่งมันจะเป็นน้ำอ่ะคือเนื้อเขาอ่ะจะบางเบากว่าตัวแอนตี้ชายเมื่อกี้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าแบบเนื้อมันเหลวมากเลยทุกคนดูดิเนี่ยดูดิวายเนี่ยอ่ะมันเหลวมากเลยอ่ะนี่คือมันค่อนข้างเกลี่ยง่ายกว่าตัวแอนตี้ชายเมื่อกี้นะที่เราใช้เราบอกก่อนนะว่าครีมกันแดดทุกตัวที่เราซื้อมาค่ะมันมีทั้ง UVA แล้วก็ UVB SPF 50แล้วก็ PA บวก4เท่ากันหมดเลยเนาะหลักเกณฑ์การเลือกเราก็ประมาณนี้สำหรับตัวที่ใช้แล้วชอบเป็น number one ในดวงใจเลยก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะคะสำหรับเจ้าตัวลาโรสโพเซนะคะตัวแอนตี้ชายเนาะหลอดนี้ก็คือดังยืนหนึ่งมันดังนะทุกคนเซิร์ชในเน็ตดูก็เจอนะสำหรับตัวที่2ลำดับที่2ในดวงใจของทูนะคะก็คือตัวเอเนซ่าค่ะ
ตัวนี้จำได้ซื้อมา300กว่าบาทในท็อปใช้แล้วค่อนข้างชอบเนื้อเบาแล้วก็หน้าไม่มันสำหรับตัวที่3นะคะเป็นตัวบานาน่าค่ะที่ชอบคือชอบใช้เวลาอยู่บ้านอะมันก็สบายดีนะไม่ต้องทาหนามากอะทาบางๆมันก็โอเคอยู่ไม่เหนอะหน้าเท่าไหร่ถ้าออกไปข้างนอกอะเหนอะอันนี้ไม่เวิร์กถ้าออกไปข้างนอกนะคะส่วนตัวสุดท้ายก็คือเป็นน้องคนนี้ค่ะก็จริงๆก็ชอบเนื้อสัมผัสเขานะแต่ไม่ชอบเวลาหลังใช้แล้วมันแบบไม่สบายหน้าแล้วแถมยังทำให้หน้าเราไม่แน่ใจว่าแบบแพ้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชัวร์แต่ว่าอันนี้ก็คือไม่เวิร์กสำหรับเรานะคะสำหรับทริคการเลือกซื้อของทูนะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะก็ยังไงก็แล้วแต่นะทุกคนไม่ว่าทุกคนจะผิวเป็นแบบไหนผิวมันผิวแห้งผิวอะไรก็แล้วแต่เนาะอย่าลืมเลือกใช้ครีมกันแดดให้เหมาะสมกับสภาพผิวตัวเองนะเราว่าครีมกันแดดมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากมากที่สุดขนาดไม่ออกไปข้างนอกมันก็ยังเจอแสงเลยไม่ว่าจะเป็นแสง iPad แสงโทรศัพท์แสงคอมพิวเตอร์บาคือหน้าเราโดนแสงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราว่าครีมกันแดดมันควรต้องใช้นะไม่ว่าเธอจะ work from home อยู่นะขณะนี้เธอก็ต้องทาครีมกันแดดเด้อสำหรับคลิปนี้เนาะเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะกับคนที่กำลังเลือกซื้อหาครีมกันแดดอยู่นะคะก็ถ้าเกิดว่าไว้คลิปหน้าทูมีอะไรน่าสนใจหรือว่ามีไอเทมอะไรเด็ดเด็ดหรือมีของกินไทยที่อร่อยแล้วอยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนนะคะทุกก็จะมาอีกเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ไปเลยนะจ๊ะค่ะสำหรับวันนี้